โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ค่ะบ้านเหรอคะน่าจะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะ80อะค่ะได้เข้าไปเลือกเฟอร์นิเจอร์อะไรหรือยังคะยังค่ะยังตัวบ้านยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้วหมดไปกี่เท่าไหร่ล่ะพี่อันนั้นต้องถามพี่เป็กนะพี่เป็กเป็นคนจ่ายถึงสิบไหมครับตอนนี้ค่าดูแล้วเกินดิก็เกินค่ะเกินก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ใจใหญ่มากมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเล็กลงมาหน่อยก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันเนาะแล้วคือก็ต้องไปอยู่ใช่ไหมยายต้องไปอยู่เดี๋ยวรอดูนี่พยายามไปจะต้องแยกบ้านกันอีกไหมคะอะไรนะคะไปจะต้องแยกบ้านอีกไหมคะก็คือตอนนี้มันแยกแต่มันบ้านติดกันไงเข้าไปบ้านหลังใหม่แล้วคะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนี่รอดูพี่เป็กเขาได้ชวนไหมครับว่าเข้าไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เราสร้างกันตั้งแต่ก่อนลิยาเกิดอีกค่ะตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนานมากเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่เสร็จสักทีนึงประมาณปีนี้เสร็จกันไหมคะปีนี้เหรอเหลือไม่กี่เดือนอ่ะอาจจะไม่ทันนะอาจจะไม่ทันจะเป็นแบบว่าฉลองมงคลใหม่แล้วก็ทำให้การจะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอดูไงค่ะมาถามถึงเรื่องในเงานี่ภาค2นิดนึงครับพี่ธัญญาค่ะยังมีการเป็นน้องพี่เจนนี่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าหลังจากที่เคยคุยกับพี่หน่องว่าบทประพันธ์เนี่ยเสร็จแล้วแต่เนื้อเรื่องเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยอะค่ะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอีกเลยก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ทราบเลยอะค่ะไม่รู้เขาบอกเรื่องนี้อาถรรพ์ใช่ไหมคิดว่าไงบ้างอาถรรพ์หรอโดนไปเรียบร้อยแล้วแต่คนจะคิดอะเนาะจริงๆมันไม่รู้สิไม่เกี่ยวหรอกมั้งมีพี่ติ๊บเจนนี่พี่จอยค่ะทำไมจอยทำไมมีอะไรเลิกไปแล้ว7ปีก็เลิกอ้าวหรอไม่รู้เรื่องเลยหรอคิดว่าเป็นอาถรรพ์ไหมครับเป็นอาถรรพ์ไหมอะเราต้องรอดูภาค2ว่ามีภาค2แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอีกแสดงว่านั่นน่ะอาถรรพ์ยังอยากจะรับอยู่มั้ยคะรับค่ะรับเราไม่ให้คนอื่นมาแทนไม่กลัวอาถรรพ์ไม่กลัวค่ะเพราะอาถรรพ์เราเกิดก่อนเรื่องยอมพี่น้องเปิดไว้มั้ยคะว่าจะน่าจะได้เห็นเปิดกล้องกันเมื่อไหร่อ่ะก็ที่คุยกันไว้คือปีหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าช่วงเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แสดงความยินดีกับมาดามหรือยังคะเพื่อร่วมละครอ๋อเจนนี่เหรอคะยังไม่เจอกันเลยอะค่ะตัวละครนะคะจะแบบครบตามเดิมไหมคะก็น่าจะครบนะอันนี้ต้องถามพี่หน่องอะค่ะคือตัวเราก็คิดว่าน่าจะครบแต่ถ้าเราพร้อมจะเล่นใช่ไหมพร้อมอีกแล้วค่ะพร้อมบทนี้ให้ใครเล่นได้ไงล่ะโอเคน้องขอบคุณเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว